สวัสดีค่ะทุกคนอยู่มุกหญิงชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่านิทานให้บักจ่อยฟังนะคะมากล่อมน้องนอนเนาะเล่านิทานให้ฟังจะได้นอนหลับสบายนะคะจ่อยฟังเรื่องอย่างลูกหนูจะนอนแล้วเหรอเอาเรื่องสโนว์ไว้ไหมเดี๋ยวสิบอกนิทานเรื่องสโนว์ไวท์กับพ่นแคททั้งเจ็ดนะนะจ่อยนะกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วณปราสาทแห่งหนึ่งก็จะมีเจ้าหญิงแสนสวยเจ้าหญิงอ่ะชื่อว่าสโนว์ไวท์สวยมากๆเลยนะสโนว์ไวท์เนี่ยเป็นผู้หญิงอาภัพนะจ่อยแม่เขาไม่มีเขาอยู่กับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเขาใจร้ายเอ้ยฟังก่อนดิเห็นไหมแม่มาฟังด้วยแล้วน่ะเบลล่านอนเลยจ่อยฟังก่อนสิอุตส่าห์เล่านิทานให้ฟังนี่แม่เร็วๆกองน้ำจะคล้องทันละเออนั่นแหละเขาอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงคนเนี้ยเหยียดสโนไว้มากเหยียดมากๆเลยถึงขั้นกับหาวิธีที่จะกำจัดนางคือใช่กำจัดเลยแล้วมีวันหนึ่งนางก็ถามกระจกของนางว่ากระจกวิเศษช่วยบอกข้าทีใครงามเลิศในปฐพีแล้วกระจกก็บอกว่าสโนไว้สวยที่สุดไม่ใช่แกหรอกจ้ะสโนไว้เออสโนไว้สวยที่สุดแล้วนางแม่มดน่ะก็โกรธมากเลยนะจอยนะโกรธมากก็เลยสั่งทหารไปกำจัดสโนไว้พาสโนไว้ออกจากเมืองเข้าในป่าเพื่อที่จะฆ่าแล้วแม่เลี้ยงบอกว่าต้องเอาหัวใจของสโนไว้มาให้ฆ่าด้วยหลังจากนั้นพอเข้าไปในป่าทหารสโนไว้มากๆเลยไม่กล้าที่จะฆ่าก็เลยปล่อยสโนไว้เข้าไปในป่าแล้วก็เอาหัวใจของกระต่ายมาแทนฟังหน่อยสิสาวบอกให้ฟังใจเกาอย่างนี้นี่เกาซอยเอ้าบอกนิทานเนี่ยบอกจ้อยฟังแม่มันสิหลับแล้วนะแม่มันจะหลับแล้วนะเห็ดตาชุ่มๆเนี่ยที่น่ะเล่าต่อนะฟังด้วยหูไปยาวๆที่ต้องฟังฟังหูสายทะลุหูขวาได้จ้อยได้ยินป่ะต่อนะคว้าสโนไว้ไปถึงในป่าวิ่งหนีลงในป่าแล้วก็ไปเจอคนแคททั้งเจ็ดคนแคททั้งเจ็ดนี่ก็มีเจ็ดคนนั่นแหละเป็นคนแคตัวน้อยก็เลยช่วยเหลือไอ้ตกแล้วก็เลยช่วยเหลือสโนไว้ไว้นะอยู่ไปอยู่มาข่าวไปถึงหูแม่เลี้ยงว่าสโนไว้ยังไม่ตายแม่เลี้ยงก็เลยออกตามหาสโนไว้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ไปเจอกับสโนไว้แล้วก็คนแคทั้งเจ็ดได้หลับแล้วได้หลับแล้วคนแคทั้งเจ็ดและสโนไว้พอไปเจอปุ๊บแม่มดแปลงร่างแล้วก็เดินเข้าไปหาสโนไวท์แล้วก็เอาผลแอปเปิ้ลไปให้กับสโนไวท์แล้วก็ให้สโนไวท์กินซึ่งแอปเปิ้ลลูกนั้นก็ได้เคลือบยาพิษไว้แล้วจากที่สโนไวท์ได้กัดแอปเปิ้ลกินนั้นหลังจากที่สโนไวท์ได้กินแอปเปิ้ลเธอก็ล้มลงฟุบลงดินเลยทำให้เธอนั้นตายไปเลยคนแค่ทั้งเจ็ดก็เลยนำเธอไปไว้ในโรงแก้วเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีเจ้าชายอันผู้ขี่ม้าขาวมาช่วยจุงพิษเธอแล้วเธอก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและวันหนึ่งก็มีเจ้าชายขี่ม้าขาวหรือจะขี่วัวดีเอาขี่วัวไหมฮะหลับแล้วเหรอหลับแล้วเจ้าชายขี่วัวขาวมาวัวตัวนั้นชื่อว่าบักจ่อยพอขี่มากลับ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 วัวไม่ได้เสียงกับกันเนาะขี่วัวมาพอเขาลงจากหลังวัวแล้วแหละมาเจอกับสโนไวท์ที่นอนอยู่ในโรงแต่ไม่มีลมหายใจเขาก็เกิดหลงรักแม่สโนไวท์ขึ้นมาทันทีทันใดนั้นเขาก็เลยได้จูงพิษกับสโนไวท์จนทำให้สโนไวท์ตื่นจากความตายและสองคนก็ได้ความรักกันอย่างมีความสุขจบแล้วลูกนอนได้รับดีว่ะรับรับจริงลูกรับจริงชอบไหมชอบนิทานที่เล่าให้ฟังบ้างชอบนะนอนนอน
าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึมิได้